วันนี้เราจะมีคนไทยมาโชว์ฝีมือกันค่ะวันนี้หนูอยากมาเรียนรู้กีฬาเทควันด์ล่ะค่ะว่าจะได้ไหมได้เลยครับผมพี่ผมเครียดนะเนี่ยผสมทำไมอ่ะน้องๆๆมันดูไม่น่ากินอ่ะช่วงทำลายสถิติถ้าวันนี้ทำได้ครับจะขอลูกฟุตบอลคิงโอเวอร์ไปให้โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับกับโรงเรียนบ้านโคกกว้างครับThe Power Gang สุดแสบลีลาสุดเพี้ยนจะพาไปดูความเจ๋งของคนไทยการท้าประลองและการทำลายสถิติการก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆในพลังด้านกีฬาของคนไทยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือตัวจริงของพลังแห่งความเป็นไปได้ The Power of Possibilitiesทั้ง3หมาบุกป่วนสนามคิงพาวเวอร์ที่นุ่มเรียบได้มาตรฐานและสวยสุดๆสีน้ำเงินไม่เหมือนใครสนามดีๆแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศเลยน่าจะบอกให้และทั้ง3จะต้องมาปะทะกับแขกรับเชิญสุดเก่าและนี่คือ2หนุ่มสุดยอดคนไทยในวันนี้ ต้นจากอากาศเอกพัฒน์พงษ์เดชเจริญและอาร์ตอุเทนกู้เขียวนักกีฬาเทคบอลทีมชาติที่ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วและเพิ่งคว้ารางวัลจากประเทศดูไบมาทำไมถึงเรียกว่าเทคบอลหรอครับจุดกำเนิดมาจากประเทศฮังการีนะครับเขาเป็นคนคิดค้นกีฬานี้ขึ้นมาครับเนื่องจากเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ลองเตะบอลบนโต๊ะปิงปองครับผมเขาก็เลยคิดค้นกีฬานี้ขึ้นมาแล้วทำไมโต๊ะมันถึงต้องโค้งด้วยอะคะถ้าโต๊ะลักษณะตรงครับลูกบอลมันจะไม่ค่อยกระดอนไปหาคู่ต่อสู้นะฮะมันจะต้องมีเหลี่ยมของจะสู้ง่ายกว่าใช่ครับวันนี้หนูอยากมาเรียนรู้กีฬาเทคบอลล่ะค่ะว่าแบบมันเป็นยังหนูจะได้ไหมไหมได้เลยครับผมและนี่คือจุดที่ต้องสัมผัสบอลนะครับผม1คือแข้งซ้ายครับอันนี้2 3 4 5 6แล้วก็มีไหลนี่ครับไหล7 8แล้วก็9อันนี้เล่นยังไงอ่ะคะเรามางี้นะครับแล้วข้ามเนี่ยโอ้เทคบอลเนี่ยเหมือนตะก้อไม่คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะห้ามซ้ำทักษะเดิมคือสมมุติเพื่อนเสิร์ฟมาเราใช้เข่ารับลูกต่อไปเราใช้เข่าไม่ได้นะใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทักษะห้ามต่อเนื่องกันครับผมต้องเปลี่ยนทักษะใหม่ครับผมชอบมากผมชอบอันนี้มากไอ้ข้างหลังฮึบอะไรหัวเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะมันจะเจ็บได้ไงในสนามคิงพาวเวอร์ถ้าอย่างนี้คือได้แต้มอะค่ะยังครับเราจะเสิร์ฟ2ครั้งครับจบการทำคะแนนของเทคบอลผู้เล่นจะต้องส่งลูกบอลโต้ตอบกันไปมาให้ข้ามตะข่ายกระทบกับโต๊ะฝั่งตรงข้ามและถ้าฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้ฝั่งเราก็จะได้คะแนนไปนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเจอแน่ถ้านารีพิฆาตหนูคิดมาแล้วมาเดี๋ยวเจอแน่ถ้านารีพิฆาตหนูคิดมาแล้วนี่ไงได้เลยโอเคได้อยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคผมมาอยู่ไทย18ปีซึ่งมันอยู่นานกว่าผมอยู่ที่เกาหลีผมไม่เคยเห็นแท็กบอลอะไรต่างๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตอยากเล่นจริงๆแล้วก็อยากฝึกฝนแล้วก็อยากสู้เขาบ้างอย่างเงี้ยครับมันน่าสนใจมากช่วงท้าประลองให้นักกีฬาจับคู่กับพิธีกรซึ่งแต่ละคู่จะให้นักกีฬาชงลูกให้พิธีกรเทคบอลให้ลงโต๊ะโดยห้ามซ้ำทักษะกันภายใน3นาทีทีมไหนทำลูกลงโต๊ะได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและทีมที่แพ้จะต้องโดนบทลงโทษสุดโหดผมลืมแล้วว่าพี่คอปปี้เป็นนักบอลอ้าวคุณเลือกแล้วผมช่วยไม่ได้ถ้าผมแพ้พี่คอปปี้จะโดนปะล่ะคือผมชนะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้งั้นถ้าให้ยอมแพ้แล้วก็กลับแล้วก็ไม่เล่นบ๊ายบาย
อ่ะไม่ล้างเหนื่อยหรอล้างเหนื่อยสิโอ้ my god เสียเลยเดี๋ยวเวลาวิ่งอยู่ไปข้างๆก็ไปได้พี่ผมเครียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่เดียวตรงเวลาสุดยอดครับแล้วโดนที่นี่ไม่ได้นี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงลูกสี่แล้วไม่ได้ครับนี่ไม่ได้ผู้แพ้ต้องกินเต่าสวนและถั่วเน่าแต่จะมากินเดี่ยวๆก็ง่ายไปเราเลยเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันรับรองอร่อยอยากกินไหมผมชนะไม่ใช่แต่เมื่อกี้ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่หงแพ้ก๊อปปี้ชนะก็จะกินด้วยใช่หรอเอาอย่างนี้ทีมที่ชนะต้องกินด้วยก็ผมก็มีคู่ของผมผมก็มีพาร์ทเนอร์ของผมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนพี่ก่อนนะครับแป๊บนึงพ่อเป็นยังเขาเข้าใจผสมทำไมอ่ะดูแบบหนืดๆมากเลยเนาะมันดูไม่น่ากินอ่ะเลยงี้คนนี่น้องนี่มาครับกินนะครับคิดถึงแม่จังกินได้แน่เลยไงเฮ้ยอร่อยเหรอยังวะที่เกาหลีเขากินกันแบบนี้เหรอเดี๋ยวจบรายการไปจะไปทำกินบ้างกินไม่ได้ครับพอมันเคี้ยวแล้วมันหนืดๆมันเยื่อๆมันแบบมันจะตีกลับออกมาครับกินไม่ได้แต่ก็ยังกินอยู่นะโคตรโคตรไงกินก็ไม่น่ากินแล้วอ่ะดีใจด้วยนะครับจริงๆผมชนะจริงๆอ่ะคือผมไม่ต้องกินอ่ะผมชนะได้เหรอเดี๋ยวเดียวแล้วนะคะก็มาถึงช่วงทำลายสถิติชาเลนจ์วันนี้คือการทำลายสถิติการกระโดดไกลของลูกบอลปกตินักกีฬาจะเทคบอลให้เด้งออกจากโต๊ะได้ไกลไม่เกิน6เมตรซึ่งเป็นความยาวของสนามฝั่งตรงข้ามโดยการเทคบอลนั้นยิ่งกระดอนไกลเท่าไหร่ยิ่งทำให้คู่ต่อสู้รับยากขึ้นมากเท่านั้นและวันนี้พวกพี่ๆจะมาก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นไปได้ในการเทคบอลให้ไกลเกิน12เมตรโดยมีโอกาสในการชาเลนจ์ทั้งหมด3ครั้งถ้าทำได้เอาขอที่ขอจากทางรายการไปได้เลยจะขอลูกฟุตบอลคิงพาวเวอร์กลับบ้านไปให้โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับกับโรงเรียนบ้านโคกกว้างครับจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่ชายรอบนี้ต้องทำให้ได้นะเพราะว่ามีความฝันของเด็กๆเป็นเดิมพันยายดีใจครับผมดีใจครับเพราะว่ามันยากครับยาก
วันนี้ดีใจมากครับที่ได้ลูกฟุตบอลกลับไปให้น้องๆโรงเรียนบ้านหนองบัวกับโรงเรียนบ้านโคกกว้างจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คิดว่าลูกบอล นี้จะช่วยเพิ่มทักษะในการเล่นฟุตบอลในอนาคตนะครับผมฝากน้องๆด้วยนะครับใครที่มีความฝันที่อยากเล่นกีฬาอันดับแรกต้องชนะใจตนเองแล้วก็มีวินัยกับตนเองอย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำทุกความฝันมีโอกาสที่เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะอยากจะติดตามรายการของเราค่ะก็เข้าไปที่ YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยแล้วเจอกันนะคะ EP หน้าค่ะเดี๋ยวพบกัน